สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะฮะอยู่ที่นะสำนักงานของเฮียโร่นะครับก็มาเอา23ขึ้นรถแล้วก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปต้นนี้นะฮะต้น5ต้นหลังบ้านของเฮียโร่นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็เคยลงคลิปไว้หลายรอบแล้วครับคือประเด็นก็คืออยากรู้ว่าต้นเป็นโรคไหมนะครับนะแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นนี้ต้นนี้ประมาณสัก3ปีนะว่า3ปีเขาเนี่ยมีลักษณะยังไงอันนี้ทองลินจงนะครับที่คุณโรดเคยบอกไว้ครับต้นเขามีความเติบโตดีมากเลยครับนะแล้วก็โหต่างจากที่เคยเห็นนะตอนที่เคยลงคลิปไว้ตอนนั้นนะครับกับตอนนี้สังเกตก็คือโคนต้นก็ยังมีพวกใบทุเรียนนะที่กองไว้บริเวณโคนต้นนะครับแล้วก็จะนะสังเกตเห็นมีด้านหลังนะฮะก็เป็นเรียกว่าต้นพันธุ์ต้นตอของอะไรฝรั่งใช่ไหมฮะกองไว้อยู่นะฮะตั้งไว้อยู่นะครับทุเรียนทองลินจงของคุณโรจน์เนี่ยอายุประมาณสัก3ปีนะฮะที่เราเคยทำคลิปหวานโดละไม้อะไรต่างๆนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเลยว่าใกล้ๆแล้วเป็นอย่างไรบ้างนี่ฮะนี่ลำต้นนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะเคยเป็นโรคนะทุเรียนต้นนี้แปลงนี้นะครับมีอยู่5ต้นนะแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับไม่เห็นเลยว่าทุเรียนเนี่ยเป็นโรคเลยครับมาดูต้นที่2เหมือนกันเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าต้นเล็กนะฮะก็ยังไม่มีโรคมีอะไรนะแต่ว่าพูดถึงก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับบางที่บางแห่งที่เคยเห็นนะครับขนาดนี้ก็เป็นกันแล้วครับทุเรียนป่วยแต่นี้ไม่มีเลยนะครับอันนี้คือความแบบสมบูรณ์นะและการดูแลที่ถูกหลักวิธีนะไม่เช่นนั้นแล้วก็เราจะเห็นนะต้นทุเรียนนะมีปัญหาป่วยกันนะครับดูนะฮะดูใกล้ๆเลยครับเพื่อนๆครับเนี่ยเนี่ยเราอยากได้ทุเรียนแบบนี้ส่วนต้นนี้นะครับยอดน่าจะมีปัญหาแต่ว่าจุดอื่นๆก็ไม่เป็นไรนะครับเขาน่าจะโดนลมนะครับอันนี้ร่องรอยของการฉีกขาดนะฮะจากการที่โดนลมนะครับหักทั้งหักโค่นเลยนะตรงนี้ลมแรงนะครับเพื่อนครับก็น่าเสียดายนะช่วงนี้นะใครที่มีทุเรียนเนี่ยนะครับระวังพวกลมพวกอะไรด้วยนะครับฝนมาแรงลมมาแรงนะฮะก็จะทำให้เกิดความเสียหายดังนั้นการโยงทุเรียนอะไรต่างๆนะก็สำคัญนะครับแล้วก็ควรจะมีการบังนะครับด้วยการปลูกไม้นะครับกันลมไว้บ้างนะฮะเพื่อนๆครับนี่ฮะดูต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ไม่มีจุดไหนเลยนะฮะที่ว่าเขาป่วยนะครับเขายังสมบูรณ์มากๆเลยนะการทำทุเรียนปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือต้นทุเรียนเน่านะครับโคนเน่านะต้นเน่านะครับแล้วก็มีพวกเชื้อไฟท็อปอะไรต่างๆเนี่ยนะทำลายต้นนะครับแต่ว่าที่นี่ก็จะไม่เห็นมีปัญหาเรื่องนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับหรือเป็นเคสอีกเคสหนึ่งที่น่าศึกษานะครับต้นนี้บ้างครับต้นนี้น่าจะมีลานะฮะเขาเรียกบ้างนะฮะแต่ก็เดี๋ยวคุณเราคงจะน่าจะไม่มี เวลาได้ดูแลนะครับแต่คนก็ไม่มีปัญหานะครับก็ยังสวยงามอยู่นะฮะยังสมบูรณ์มากๆเลยนะครับ
มาดูนะครับโดยภาพรวมนะครับผมอยากจะให้ดูในภาพรวมนะครับว่า3ต้นที่เคยลงคลิปไว้ครับ5ต้นไม่ใช่3ต้นนี่นะก็เขาก็ยังถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะฮะแล้วก็อาจจะยังอยู่ในจุดที่ยังไม่โฟกัสนะรถยังไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องเอาผลผลิตหรือเปล่านะครับแต่จริงแล้วไซส์นี้ก็เตรียมที่จะเอาผลผลิตได้แล้วนะครับเพื่อนๆครับนะฮะวันนี้ก็ขอลงคลิปสั้นๆไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับทุเรียนหลังบ้านของเฮโรดนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโตมากโตไวมากๆเลยนะครับเพื่อนครับนี่ฮะแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนครับ